สวัสดีครับผมนายประการผมคือผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยครับหลายคนอาจมีคำถามว่าทำประกันชีวิตไปทำไมให้ยุ่งยากเสียเงินไปเปล่าๆจะถอนออกมาก็ไม่ได้ต้องให้เสียชีวิตก่อนกว่าจะได้เงินคืนและอื่นๆอีกมากมายวันนี้เรามารู้จักและทำความเข้าใจกับเรื่องการประกันชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับคุณชูจิตข้าราชการวัย50ปีมีค่าใช้จ่ายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเทอมลูกและค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านรายได้ส่วนใหญ่มาจากเขาทั้งสิ้นเลยเกิดความกังวลว่าถ้าเขาล้มป่วยขึ้นมาหรือเป็นอะไรไปครอบครัวจะลำบากคุณชูจิตเลยอยากทำประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวและได้มาปรึกษากับผมคุณประการครับการประกันชีวิตเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับจริงๆแล้วการประกันชีวิตนั้นไม่ได้ให้ประโยชน์เมื่อเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลประโยชน์ที่หลากหลายตามความเหมาะสมของผู้ทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวในอนาคตอีกด้วยซึ่งต่อไปนี้ผมจะอธิบายรายละเอียดของการทำประกันชีวิตแบบง่ายๆให้ฟังนะครับเช่นเมื่อคุณชูจิตเป็นผู้ทำประกันชีวิตจะเรียกคุณชูจิตว่าผู้เอาประกันภัยและเงินที่คุณชูจิตจ่ายเพื่อซื้อความคุ้มครองชีวิตในระยะเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิตจะเรียกว่าเบี้ยประกันภัยหากเกิดเหตุที่ทำให้คุณชูจิตต้องเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาที่ทำประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ภรรยาหรือบุตรในฐานะผู้รับประโยชน์แต่ถ้าคุณชูจิตมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตอยู่จนครบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตคุณชูจิตก็สามารถรับเงินจากบริษัทประกันชีวิตได้ในฐานะผู้เอาประกันภัยนั่นเองครับสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายนั้นก็คล้ายกับการสร้างวินัยในการออมเงินที่จะต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นรายงวดเพราะการทำประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวและมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันเราจึงควรเลือกรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ตรงกับความต้องการด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณชูจิตฟังนะครับว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นมีรูปแบบพื้นฐานอะไรบ้างการประกันชีวิตมีด้วยกัน4แบบนะครับแบบแรกคือแบบสะสมทรัพย์เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ใน2กรณีคือ1เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญาหรือ2เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนวันครบกำหนดสัญญารูปแบบนี้เป็นลักษณะการประกันชีวิตควบคู่ไปกับการออมทรัพย์เช่นถ้าเมื่อคุณชูจิตทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครอง30ปีแล้วคุณชูจิตเกิดเสียชีวิตระหว่าง30ปีนั้นบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยแก่ผู้รับผลประโยชน์มรณกรรมแต่หากคุณชูจิตมีชีวิตยืนยาวจนครบสัญญาบริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์ครบกำหนดสัญญาให้แก่คุณชูจิตนั่นเองครับแบบที่2แบบชั่วระยะเวลาเป็นการประกันชีวิตที่มุ่งเน้นความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตเพียงอย่างเดียวสามารถกำหนดระยะเวลาได้ให้ความคุ้มครองสูงแต่ชำระเบี้ยประกันต่ำซึ่งเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาของสัญญาบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์มรณกรรมให้แก่ผู้รับผลประโยชน์แต่หากผู้เอาประกันภัยมีอายุอยู่ครบระยะเวลาในสัญญาผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินคืนจากบริษัทประกันภัยนะครับแบบที่3แบบตลอดชีพเป็นการประกันชีวิตระยะยาวที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีวิตหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะมอบผลประโยชน์มรณกรรมให้ผู้รับผลประโยชน์หรือถ้าหากผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาว 90-99 ปีผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับผลประโยชน์มรณกรรมถ้าคุณชูจิตเลือกประกันชีวิตรูปแบบนี้ก็จะหมดกังวลเรื่องอนาคตได้เลยครับหากเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแล้วครอบครัวก็จะไม่ลำบากเพราะมีการประกันชีวิตแบบตลอดชีพคอยคุ้มครองให้นั่นเองครับแบบที่4แบบบำนาญเป็นการประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการออมทรัพย์เพื่ออนาคตโดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือนหรือรายปีแก่ผู้เอาประกันภัยจนกว่าผู้เอาประกันภัยจะเสียชีวิตหรือระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับบำนาญก็จะได้รับเงินไม่น้อยไปกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดตามที่ตกลงกันไว้เห็นไหมครับถือว่าการทำประกันชีวิตรูปแบบนี้เป็นการสร้างรากฐานให้กับชีวิตที่มั่นคงในระยะยาวได้เป็นอย่างดีเลยครับและเมื่อคุณชูจิตเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ควรวางแผนและประมาณการจำนวนเงินที่จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยด้วยนะครับเพื่อให้สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะทำให้กรมธรรม์ประกันชีวิตขาดผลบังคับและสิ้นสุดความคุ้มครองทำให้เสียประโยชน์อันควรจะได้รับนะครับดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตจึงควรศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นความคุ้มครองต่างๆที่คุณจะได้รับด้วยนะครับนอกจากนี้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ถ้ามีเบี้ยประกันชีวิตแบบปกติให้นำมารวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 100,000 บาทขั้นตอนที่2ให้นำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่เหลือจากขั้นตอนที่1ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับเงินจ่ายเข้ากองทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทเห็นไหมเลยครับว่าการทำประกันชีวิตนั้นหากพิจารณาเลือกซื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเราเองแล้วก็จะเกิดคุณค่าไม่น้อยเลยทีเดียวและการทำประกันชีวิตก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเราจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตกันนะครับอย่าลืมนะครับทำประกันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีหลักประกันสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186โดยสำนักงานคอปภ